เล่นสั้นๆกับทุริยาเลยครับทุริยาถึงมาริโอจ่ายทะลุช่องอาครับดูทางซาทิตันเปิดมาทีพันโชคมา 1-0 เลยครับโอ้โหง่ายๆโอ้โหแค่ไม่ถึง2นาทีครับได้ประตูขึ้นนำนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์เพียงการสวนกลับมาครั้งแรกครับโอ้โหเอาประตูได้ทันทีครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ไม่แพ้โอโซสภามาถึง10นัดติดต่อกันในทุกรายการครับโอ้บอลทะลุช่องมาครับกรีตันไม่ล้ำหน้านะครับดันกันขึ้นไปจะเล่นกับดักล้ำหน้าเลยครับโอโซสภาแต่ว่าพลาดนะครับมาริโอจ่ายมาให้กับกรีตันได้แล้วตบเข้ากลางมาน้ำหนักเยี่ยมมากครับตามมาเข้าฮอสง่ายๆเลยครับธีรพันธ์ประตูที่5ในฤดูกาลนี้แล้วครับของเจ้านิวเลข2นี่ค่อนข้างฮอตเลยนะครับธีรพันธ์เอกพันธ์เปิดถึงจังหวะนี้ถึงทางเอดิสันเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของทางเมืองทองแล้วครับล้มไปเองครับลูกนี้ไม่ได้อะไรนะครับเอดิสันเบียดมากับอาโอยาม่าไปเล่นวันใหม่ก้มหน้าเปิดมาบอลคกสวยก็ลึกเกินไปครับกฤษดาเกมเดมประคองเป็นคริตันมากัน4คนคริตันเล็งดูว่าจะยังไงล็อกคืนมาให้กับทางธีรศิลป์แดงดาหักข้อมากไปหน่อยครับจากระยะแค่ประมาณ10หลาเท่านั้นครับธีรศิลป์ยิงผิดฟอร์มครับลูกนี้โอ้โหโอกาสทองที่จะได้2-0ของเมืองทองครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเลี้ยงลายตัวเองดีมากครับธีรศิลป์ซัดลูกนี้นี่ไปเสียหลักหน่อยๆด้วยครับจังหวะยิงบอลห่างเท้าไปหน่อยพาลุยขึ้นมาให้กับเคลตันทิ้งที่ว่างให้ธีรศิลป์ชิงเดอะก่อนมาซ้ายครับมาริโอยูโรฟสกี้ล็อกมาให้กับคริตันซิวาโล่งๆก็2-0เลยครับโอ้โหแล้วดีใจเบาๆครับคริตันซิวาเพราะว่ายิงทีมเก่าด้วยนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเกมรับของโอโซสภาคริตันซิวายิงประตูที่16ในฤดูกาลนี้ได้ครับ2ไปแล้วครับเมืองทองดูครับมาริโอตวัดไปให้นี่โอ้โหสลัดหนีตัวประกบมาคนเดียวโล่งๆเลยครับคลีตันแตะหนีชัดชัยหลงทางไปเลยนะครับแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปครับเอาสกูนะครับธีรพันธ์ลุยมาโดยมาก็หลุดได้ซ้ายของธีรพันธ์หักย้อนมาจะให้มาริโอมีคริตันซิวาโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับชัดชัยบุตรพรมยังไม่3ครับไปที่เอกพันธ์ออกซ้ายเอดิสันเอาลุยขึ้นมาได้ขวาของทางเอดิสันเอาเวสโอ้ได้หนักครับแต่ว่ายังโด่งตัดมาหาที่หวดจนได้นะครับเอดิสันเอาเวสกับหนีสารัตมาแต่ว่ายังหลุดเป้าไปหมดครับยังเหมือนเดิมครับกวินให้ที่วันใหม่เสร็จทัดนั่นก้มหน้ายังโด่งอยู่ครับก็เป็นอีกลูกครับที่ไม่เข้าเป้าของโอโซสภา150ดูสุพรรณอีกคำลบหนึ่งครับเอดิสันโยกโยมมาขวาไม่มีช่องไหลต่อมาต่อแล้วสติดเอาโอจิมะแล้วเหลี่ยมนี้กระชอกมากกฤษดาเอาลงพื้นย้อนมาหักข้อมาดูน้องเอกพันธ์นะครับเนี่ยครับรอบกอดก็ยังไม่มีนัดไหนที่เก็บ3แต้มได้นะครับยิงฝืนๆไปครับลูกนี้เอกพันธ์มาริโอติดเร็วอาครับดูเหลี่ยมนี้ขวาของคริตันซิวาล็อกได้แล้วแต่ว่าโอ้โหมาเซฟทิ้งเอาไว้ได้วุดวิดครับประตูนี้นิ่งจริงๆเลยครับคริตันนี่แตะอ้อมชัยบุตรพรมเลยครับแล้วหักเข้ากรอบซะด้วยนะครับตัวกับบุญมีบุญรอดตัวแล้วล็อกไปมาไหลตัวเติมมาริโอหักเข้าซ้ายดิ้นไปแล้วลูกนี้ผู้สินชี้จุดโทษทันทีเลยครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับในจังหวะที่จะล็อกเข้ามายิงพอดีครับแล้วโอโซสภาดูครับจังหวะมาริโอล็อกเข้ามาก็มีปะทะนะครับเจเวอร์สันให้กับ SCG เมืองทองในเต็ดได้ครับโดนจิ้มไปครับมาริโอยูรอฟสกี้เจอกับชัดชัยไม่เหลือครับ3-0
โอ้โหเป็นลูกที่มาทันเวลาพอดีก่อนจบครึ่งแรกครับนัดที่แล้ว7ประตูครับเมืองทองนัดนี้ครึ่งแรก3ลูกแล้วครับยิงเข้ากลางประตูเลยครับแปรนิ่มๆครับการขับเคี่ยวในช่วงท้ายฤดูกาล11นัดสุดท้ายรวมวันนี้ด้วยนะครับจบครึ่งแรกครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ ACG เมืองทองในเต็ดบุกมานำห่างโอสุสภาย150สมุทรปราการ3ประตูต่อ0ครับสารัตพาลุยขึ้นมาลุยแล้วทะลุช่องให้ธีรสินแหวกเข้ากลางอ่ะครับหลุดมาอย่างนี้ของทางธีรสินแดงดาโอ้โหยิงชิปๆครับแต่ว่าโดนเบียดมาด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายก็เลยเสียหลักกลายเป็นไปดีดลูกนี้โด่งหลุดออกไปครับเกือบจะได้ประตูนาทีที่2ของครึ่งเวลาอีกแล้วนะครับครึ่งแรกก็ได้ในนาทีที่2ครับเจฟเฟอร์สันมาทันพอดีนะครับเหนียวไว้หน่อยๆนะครับทำให้ธีรสินนี่ตัวเอียงไปนะครับพอเอียงก็เลยน้ำหนักไม่ได้บอลไม่ถึงแล้วโอสดจะสวนบอลลงพื้นมาเลอันโดทันนะครับทันได้สายของเลอันโดโอ้เอาละครับไล่มาเป็น1ต่อ3ครับแล้วยังไม่แน่ครับพึ่งนาทีที่7ของครึ่งหลังเท่านั้นเองครับยิงได้แล้วครับเลอันโดโอลิเวราครับ2นัดติดเจอแบบนี้เข้าไปนี่บินยังไงก็ไม่ถึงครับกวินประตูทีม8ในฤดูกาลนี้ครับของคิงเลอันโดครับเข้าสายไม่ได้เลยนะครับนี่บอลกระดอนแบบไม่ต้องจับครับซัดลูกนี้อวัยมะแย่ไม่ถึงครับมุมดิกเลยครับสวนเร็วทิ้งที่ว่างให้เอ็ดดิสันไอเดสันหนีสุพรรณได้ครับเบียดได้ขวาของเอ็ดดิสันโอ้โหกวินซุปเปอร์เซฟเลยครับลูกสำคัญเลยครับกวินหยุดลูกยิงปาดเรียดของเอ็ดดิสันเอาไว้ได้นะครับโอ้โหถ้าหลุดเข้าไปนี่เมืองทองกดดันแน่นอนครับเบียดดีมากนะครับแอดิสันไม่ฝ่าวันนี้มาด้วยว่าหลุดมาของทางเลอันโดโอลิเวียร่าติดเจอวินตัวซ้ำไม่แม่นเลยกฤษดาวันนี้โอ้ลูกนี้นี่โอกาสทองแล้วครับปัดมากวินแล้วกฤษดาอาจจะเป็นเพราะว่ากวินลุกเร็วขึ้นมาด้วยนะครับมายืนตัวตรงแล้วครับกฤษดาเลยพยายามจะยิงให้มันโด่งให้มันฉีกหน่อยครับจะไปนู่นครับยาวมาคริตันเป่าตูโล่งแล้วครับขนาดขอชนานขอคริตันเหมือนจะไม่ให้ให้ครับโอ้โหได้เป็น4ประตูต่อ1ที่เมืองทองทำได้ไม่ออกอาการดีใจมากให้เกียรติทีมเก่าครับโอ้โหคริตันหลอกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะไหลมาให้ชนานันครับซึ่งเข้ามาหาพื้นที่จุดโฟกัสพอดีครับลงตัวสำรองทำประตูได้อีกแล้วครับชนานันนัดที่แล้วก็ลงมายิง2ประตูนะครับแต่วันนี้ทางซ้ายไป2ที่สินเหลือบแล้วดูว่าเห็นแล้วแล้วตัวไหนก็มีให้ไปที่มาริโอไม่ยิงคริตันยิงก็5ประตูต่อ1แล้วครับโอ้โหมารวดเลยครับ2ลูกภายใน2นาทีครับขึ้นมาเรื่อยๆครับบนหัวตารางดาวซันโวเลือกได้เพียบเลยนะครับแล้วมาริโอเลือกไหลต่อให้คลีตันที่ไม่ต้องจับเลยครับระยะนั้นแต่ยัดเข้าไปครับมาริโอวันนี้ก็2แอสซิสต์แล้วคลีตันนี่ก็2ประตู1แอสซิสต์เอกพันธ์ชบฐานเข้าเอกพันธ์ชนแล้วตอดมาข้างในมีดบาดโอ้โหกวินเซฟอีกแล้วครับโอ้โหซูเปอร์เซฟของกวินอีก1ครั้งครับแล้วไปพุ่งเสียบหน้ากลัวครับกฤษดาจังหวะกวินตามคว้าจังหวะ2ได้แล้วจังหวะที่พลิกตัวกลับมาเซฟได้นะครับวินแล้วรับได้โอ้โหไม่ยั้งเลยครับลูกนี้กฤษดาหน้าหวาดเสียวครับโอ้โหเนี่ยครับไปถึงหน้าเลยครับไม่แปลกที่กวินจะโอ้โหโอ้โหแต่ก็ยังควบคุมสติไว้ได้ตัดครับเลี้ยงจีบจากครึ่งสนามแล้วงัดลูกนี้ข้ามขาดครับโอ้โหไม่ได้นะครับคือต้นซิลวาวันนี้คงจะอดแฮตทริกไปครับแล้วก็ตามหลังดิโอโกหลุยซันโตอยู่2ประตูครับบนหัวตารางดาวซันโวแต่ว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับจบนัดที่24ของฤดูกาล